ขอโชว์สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand นะคะต้องบอกเลยค่ะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเรามีนัดกันนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราแวะเวียนกันมาแต่ละคนต้องบอกค่ะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยร้อนแรงมากๆเลยนะคะแขกแต่ละวันของเราเป็นกระแสและถูกพูดถึงเยอะมากๆแต่ย้ำกฎกติกาของเราเหมือนเดิมค่ะผู้ชมขาฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะบนโทรศัพท์มือถือค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะคะพิมพ์คำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราสดๆได้ตอนนี้เลยเพราะรายการของเราเป็นอินเตอร์แอคทีฟนะคะพูดคุยกับผู้ชมได้ตลอดที่เราจัดรายการเลยค่ะรวมไปถึงนะคะเว็บไซต์ตอนนี้ผู้รับชมของเราเนี่ยอยู่ที่ 100,000 คนเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.channel8thailand.com รวมไปถึงจารุกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand และอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่หลายๆคนคุ้นเคยคือแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะผู้ชมขาว่าวันนี้เนี่ยเล็กซี่เปิดรายการคนเดียวแต่พิธีกรของเราคุณก้อยกัลยาก็อยู่กับเราด้วยนะคะซึ่งเธอเนี่ยมาพร้อมกับแขกรับเชิญเธอบอกว่าเธออยากจะกลมกลืนมากใช่ไหมคะนี่ไงอยากกลมกลืนมากนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเขาและเธอค่ะจะบอกว่าฉีกกฎวันศุกร์ใช่วันศุกร์ให้เป็นศุกร์น่ากลัวเป็นศุกร์หันษาเป็นศุกร์หาฤหันเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวของวันศุกร์ที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องเกาะขอบหน้าจอเพื่อรอดูวันศุกร์ใช่แล้วค่ะแสดงของเราไม่ธรรมดาแน่นอนมาพร้อมกันขนาดนี้แล้วต้องให้เห็นความสวยความหล่อแล้วล่ะนี่เลยค่ะนะคะขอต้อนรับเลยละกันค่ะผู้ชมขาแขกรับเชิญนะคะจากซีรีส์เรื่องดังที่หลายๆคนจับตามองชาวโซเชียลพูดถึงกันเยอะมากๆสำหรับซีรีส์ศุกร์สตอรี่นั่นเองค่ะขอต้อนรับนะแขกรับเชิญของเราทีมนักแสดงค่ะน้องบอสปัญจพัฒน์รัตนศิลป์สมบูรณ์นะคะน้องโอเร่ณภูพัฒน์นะคะแสนชูตระกูลน้องวายยุทธพิชัยผาเนตรและน้องน้ำแข็งชนัททิสาสุขเกษมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะกฎกติกาของเราย้ำกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะแชร์หรือยังคะสาวสาว CS8 นะคะเพราะตอนนี้คุณผู้ชมคะในขณะที่น้องๆแชร์อยู่นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยต้องบอกเลยเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงนะคะจากซีรีส์เรื่องดังที่กำลังถ่ายทำกันอยู่ค่ะทีมงานของเราเนี่ยฉกตัวมาก่อนใครเลยนะคะสำหรับซีรีส์สุขสตอรี่นะคะซึ่งออกอากาศเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะเป็นการรวมตัวของเหล่านักแสดงมากฝีมือนะคะแต่ละคนเนี่ยเขามีประสบการณ์เรื่องของการแสดงไม่เป็นสองรองใครแต่ละคนเนี่ยเขาเก่งมากๆรวมไปถึงนอกจากการแสดงแล้วเรื่องของการร้องเพลงก็ร้องเพลงได้ดีมากๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงสุขสตอรี่ตอนแรกเลยค่ะสกูบัสไปไม่กลับนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสุขสตอรี่เป็นเรื่องราวอย่างไรน่ากลัวจริงหรือเปล่าสยดสยองจริงหรือเปล่ารวมไปถึงว่าเขาบอกว่ามีการฆาตกรรมมีการอำพรางสืบสวนสอบสวนหลากหลายแง่มุมด้วยจะเป็นอย่างไรพูดคุยกันก่อนเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นที่หนุ่มหล่อของเราก่อนนะคะสวัสดีครับผมบอสปัญญพันธ์รัตนศิลป์ประภูนะครับน้องบอสนะคะในเรื่องน้องบอสรับบทเป็นใครคะเป็นครูต้นครับครูต้นรับบทเป็นคุณครูใช่ครับคุณครูครับนี่ไงสกูบัสไปไม่กลับก็ต้องรับบทเป็นคุณครูใช่ครับหนึ่งสาวของเราสวัสดีค่ะน้ำแข็งชนะทิสาสุขเกษมค่ะแล้วน้องแข็งรับบทเป็นใครคะเป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูเหมือนกันเป็นน้องบอสเป็นคุณครูสอนอะไรคะสอนวิชาคณิตนะครับสอนคณิตศาสตร์น้องน้ำแข็งล่ะสอนภาษาไทยค่ะสอนภาษาไทยนะคะอ่ะคุณครู2คนแล้วเดี๋ยวดูอีก2คนว่าเขาจะเป็นคุณครูอะไรนะคะอ่ะคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมโอเล่ณภูพัฒน์ครับก็รับบทเป็นผู้กองวายุครับผู้กองวายุไม่เป็นคุณครูแล้วเหรอฮะอ๋อ no ทำไมคุณครู นะคะเป็นผู้กองเพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะต้องมีการสืบสวนด้วยสืบสวนสอบสวนสวนสอบสวนก็เลยเป็นผู้กองเลยจริงๆแล้วเนี่ยมีนักแสดงอีกหลายท่านแต่วันนี้เนี่ยไม่สามารถมาได้เพราะติดภารกิจโอ้นี่นะคะดูได้หน้าได้หน้าดูเป็นตำรวจนะมาอีกหนึ่งหนุ่มของเราดีกว่านะคะ
สวัสดีครับกายยุทธวิชัยภาเมฆครับก็รับบทเป็นผู้หมวดครับหมวดดินหมวดหินครับผมเป็นตำรวจเหมือนกันหมวดดินกับหมวดหินหมวดหินครับหมวดหินหมวดหินผู้กองวายุผู้กองวายุแล้วก็หมวดหินนะคะต้องถามมาแบบนี้เราแต่ละคนบางคนเนี่ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาแต่บางคนเนี่ยเหมือนใหม่แกลกล่องจากซีรีส์เรื่องนี้เลยอย่างน้องบอสนี่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงไหมคะผมจะเป็นพวกโฆษณาครับโฆษณาครับเดินแบบแบรนด์ที่ห้างครับอ๋อส่วนใหญ่ก็คือผ่านงานด้านการเดินแบบถ่ายแบบซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับผลงานการแสดงนี่ถือว่าเรื่องแรกใช่ครับเรื่องแรกครับยากไหมคะกับการตื่นเต้นโอ้นี่หล่อนะเป็นนายแบบหล่อเลยอ่ะตื่นเต้นไหมคะกับการที่มาอีกหนึ่งบทบาทของเราคือเป็นนักแสดงตื่นเต้นดีครับผมจะเป็นเรื่องแบบว่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยฮะเป็นสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับด้วยในละครเราจะต้องตีโจทย์ให้เป็นสิ่งลี้ลับใช่ครับนะคะตอนแรกที่เขาไปจีบมาเล่นเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากดูตอนนี้ผมยังเกรงๆอยู่เลยยังเกรงๆอยู่ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเดินแบบก็เดินไม่ได้พูดคุยหรือว่าถ่ายแบบก็ถ่ายแบบก็ไม่ได้พูดคุยแต่ว่าวันนี้ต้องมาพูดคุยรวมไปถึงต้องมีคาแรคเตอร์ในซีรีส์ด้วยใช่ครับในซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเป็นคุณครูใช่ครับแล้วเราต้องตีโจทย์ยังไงคะว่าคุณครูต้องเป็นคุณครูแบบไหนแนวไหนยังไงบ้างเป็นคุณครูแบบแนวบอสต้องดูแลทุกคนในรถบัสครับโอ้โหอ๋อเป็นคุณครูในรถบัสเป็นผู้ชายคนเดียวค่ะโรงเรียนหญิงล้วนหรอไม่ครับมีแต่เด็กๆให้เราเป็นคุณครูแล้วพอดีว่าโดนโจรที่รถตู้รถโรงเรียนไปด้วยครับโอ้ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ซีรีส์เขาจะมีเป็นตอนเขาจะแบ่งเป็นตอนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือสกูบัสไปไม่กลับไปไม่กลับก็คือเป็นรถบัสหนึ่งคันรถบัสของนักเรียนแล้วถูกจี้ไปค่ะถูกจี้เสร็จคุณครูอยู่บนรถนอกจากคุณครูแล้วมีใครอยู่บนรถอีกคะมีคุณครูด้วยคุณครูน้ำแข็งด้วยอยู่บนรถด้วยเช่นกันนะคะแล้วน้องน้ำแข็งล่ะผลงานในวงการบันเทิงเคยผ่านผลงานอะไรมาบ้างก็เล่นกับผู้จัดคุณแอนนะคะค่ะเล่นมา3เรื่อง3เรื่องเรื่องอะไรบ้างคะมีรักใส่ใส่หัวใจบุกบิดค่ะกรรมเทพค่ะแล้วก็ Where is the love ค่ะเรื่องนี้ยากกว่าเดิมไหมน้ำแข็งยากค่ะยากยังไงบ้างหนังผีเป็นแบบใช่ค่ะเป็นซีรีส์แบบเกี่ยวกับหนังเรื่องแบบเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยสืบสวนสอบสวนแล้วก็ลี้ลับด้วยมีแอบกดดันไหมคะเพราะว่าปกติเล่นแบบเล่นแบบรักใส่ใส่มาอะไรอย่างงี้แอบกลัวมากกว่าแอบกลัวมากกว่าแอบกลัวจริงจริงกลัวนี่กลัวใครกลัวเพื่อนนักแสดงว่ากลัวในเรื่องกลัวบอสกลัวเลขกลัววายอะไรอย่างงี้กลัวกลัวทุกอย่างเลยได้ไหมทุกอย่างด้วยมีการจริงๆเลยด้วยจริงๆแล้วน้ำแข็งไม่น่าจะกลัวอะไรบนเรื่องนี้เลยนะทำไมคะเพราะน้ำดูจากนอกจอและในจอเนี่ยคือจะต่างกันมากน้ำแข็งเอาตัวตนออกมาแล้วจริงๆเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยจริงเรียบร้อยแล้วเป็นครูสาวเรียบร้อยอ๋อคุณครูสาวเรียบร้อยสอนภาษาไทยเรียบร้อยและในเรื่องเนี่ยเราต้องอยู่บนรถบัสกับครูบอสครูต้นครับครูต้นด้วยอยู่กับครูต้นด้วยนะคะบนรถบัสติดในบทเป็นและเราก็เป็นผู้หญิงคนเดียวใช่คนเดียวเหมือนกันเป็นคุณครูผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็คุณครูผู้หญิงคนหนึ่งค่ะและในเรื่องเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นบนรถบัสถูกไหมคะถูกค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างแอบกระซิบนิดนึงสิอย่าเล่าหมดนะอย่าเล่าหมดนะเก็บไว้บ้างก็คือโดยปกติทุกวันอยู่แล้วอะค่ะคุณครูก็จะไปส่งนักเรียนกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านนะคะก็มีโจรวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้แบบเหมือนหาทางหนีแล้วก็มาจี้รถบัสเราแล้วตอนแรกอะเราหมดแล้วอีกนิดหมดละจริงหรออีกนิดหมดละอีกนิดจนแล้วรถบัสนี่จบแล้วหรอให้ไปรุ่นต่อครับไม่จริงๆแล้วอะมันก็คือแบบการที่มีโจรเนี่ยมาปล้นรถของรถโรงเรียนแล้วมีครู2คนเนี้ยอยู่บนรถแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันจะไปที่ไหนยังไงคือเราต้องไปติดตามชมกันแล้วไม่รู้ว่าจะไปแล้วได้กลับหรือไปแล้วไม่ได้กลับไปแล้วจะโดนข่มขืนด้วยหรือเปล่าจบแล้วจบแล้วแบบนี้ใช่มั้ยครับนึงจบแล้วเดี๋ยวทำไมไปจบด้วยโดนข่มขืนล่ะอ้าวเหรอคะโอ้ในเรื่องเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าบนรถเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันก็จะพาไปตามสถานการณ์นั้นๆว่าเราจะไปเจออะไรบ้างแล้วจะบอกว่าโลเคชั่นที่ถ่ายเนี่ยคือ
น่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวจริงๆคือเหมือนสถานที่จริงเลยโอ้โหเดี๋ยวเรื่องโลเคชั่นเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเห็นบอกว่าพิเศษมากๆกับโลเคชั่นสถานที่ถ่ายทํารวมไปถึงเรื่องของเวลาในการถ่ายทําถ่ายกันดึกด้วยมาถึงโอเล่บ้างมาถึงผู้กองบ้างใช่ค่ะผู้กองในเรื่องเนี่ยต้องเชื่อเฉือนคารมคาแรคเตอร์บทของผู้กองเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยบทผู้กองวายุเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนเป็นคู่หูคู่ซี้กับใครนะคุณครูเหรอสารวัตรสารวัตรสารวัตรวินสารวัตรวินซึ่งรับบทโดยต้นศักราชคุณต้นศักราชนะซึ่งวันนี้ต้นไปถ่ายภาพยนตร์ที่พม่าก็เลยไม่สามารถมาได้จริงๆแล้วเนี่ยพระเอกของเรื่องเลยเนี่ยก็คือต้นศักราชแล้วก็อย่างเลือกอย่างพาร์ทเนี้ยก็จะเป็นบอสก็จะมารับเป็นพระเอกของในตอนแล้วก็นางเอกก็จะเป็นน้ำแข็งซึ่งส่วนตัวเนี่ยในบทของผมเนี่ยก็เป็นผู้กองวายุซึ่งก็เป็นคู่หูกันเราจะมีกัน3คนที่เราจะคู่หูนะคะไม่ใช่คู่ขาเป็นเนาะเขาต้องเรียกว่าคี่หูว่ามี3คนเป็นกวนเป็นแก๊งค่ะครับแล้วก็เราก็จะคอยไปสืบสวนคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในเรื่องแต่ละพาร์ทซึ่งก็โดยส่วนตัวเนี่ยในคาแรคเตอร์เนี่ยในเรื่องเนี่ยผมก็ไปแอบชอบผู้หญิงอยู่คนนึงซึ่งก็คือเป็นนักข่าวสาวก็รับบทโดยโดนัทซึ่งโดนัทเนี่ยครับโดนัทเนี่ยจะเป็นนางเอกของเรื่องซึ่งเขาก็จะคู่กับต้นอยู่แล้วแล้วเหมือนเราอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกคือด้วยความที่แบบเราไปแอบชอบเขามีความรู้สึกดีๆให้เขาแต่ตอนสุดท้ายคือจะเป็นยังไงคือเราไม่รู้เราต้องติดตามดูตอนนี้ในพาร์ทของนอกรถบัสนะเมื่อกี้คุณครูสองท่านเขาอยู่ในรถบัสกันแต่ด้านตำรวจอยู่นอกรถบัสเพราะว่าตำรวจไม่ได้ไปอยู่ในรถบัสกับเขาด้วยแล้วตำรวจจะเกี่ยวข้องอะไรกับรถบัสที่ไปสกูบัสไปไม่กลับบ้างคะก็พอเหตุการณ์มันถูกเด็กๆถูกพาตัวไปเนี่ยคือซึ่งมันก็ต้องมีการไปแจ้งตำรวจอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยที่จะต้องมาตามสืบสวนว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะต้องมาตามตัวเด็กๆให้มีชีวิตรอดปลอดภัยและกลับบ้านก็คือมาช่วยชีวิตมาช่วยเลยค้นหาข้อมูลแล้วตำรวจเนี่ยในมุมของตำรวจก็มีพวกรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตำรวจเขาจะสืบคดีได้ไหมอ่ะแค่ตัวเขาออกไปด้วยนะแล้วมีความรักด้วยนะใช่แย่งคู่รักแย่งแฟนกันแอบชอบกันอะไรอยู่ในมุมของตำรวจและในมุมของรถบัสล่ะมีแอบชอบกันหรือว่ามีรักกันบนรถบัสบ้างไหมคะเป็นคู่รักเอาเป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นครูภาษาไทยกับครูคณิตศาสตร์ได้กันนะคะรักกันเอามาด้านหน่อยบ้างด้านตำรวจอีกหนึ่งท่านก็ผู้กองวายุค่ะไปสมุดเลยค่ะหรอใช่ไม่ได้อีกเล่าได้อีกเยอะเลยนะก็จะเป็นสีกันครับค่ะก็สามเดือนสืบสวนแล้วก็จะมีนักข่าวอีกคนนึงก็จะนักข่าวนี่ก็จะเป็นคนมีเซนส์นะครับในเรื่องของวิญญาณของอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีการสืบสวนไปเรื่อยแล้วก็ไปเจอที่เด็กๆอยู่แต่ว่าต้องรู้ไปก่อนครับว่าเจอแล้วเจอเหตุการณ์อะไรยังไงต่อครับผมค่ะนี่นะคะแต่แล้วระบบล่ะเราต้องได้คู่กับใครไหมคะแอบชอบใครไหมคะชอบกันเองแอบชอบกันเองนี่อย่าไปบอกเขาหมดเดี๋ยวมันไม่น่าดูนอกจากนี้มีรักสามเศร้าที่เป็นผู้ชายด้วยนี่เพิ่มกันเองไหมเดี๋ยวจบให้เพิ่มหมดกันเองนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าในกองเนี่ยชุลมุนมากเหมือนจับปูใส่กระด้งจริงมั้ยเวลาเรารวมตัวกันพออยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงใครโดนแกล้งเยอะที่สุดฉันว่าน้ำแข็งน้ำแข็งฉันไม่ฉันว่าไม่ใช่จริงเหรอไม่ใช่เธอว่าใครโดนแกล้งเยอะสุดฉันว่าน้ำแข็งเป็นคนแกล้งเขาเหรอผมโดนแกล้งเยอะสุดครับไม่จริงเลยค่ะฉันว่าโอเล่เนี่ยน่าจะเป็นคนเริ่มต้นคนไม่ผมว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนแบบนิ่มๆคืออยู่ไม่ค่อยได้สูงสิงอะไรกับใครโดนชอบโดนกระทำครับน่าสงสารใช่ฮะผมน่าสงสารแต่ในกองบอสน่าจะนิ่งสุดคุยกับคนบ้างไหมคะถามหน่อยส่วนมากผมเก่งครับผมเหรอคือไม่คุยกับคนเลยคุยครับคุยค่ะพูดได้เนาะพูดได้ตอนแรกก็ไม่รู้คนเก่งไหมปกติก็พูดนะฮะแต่ว่าก็ตื่นเต้นเนาะหรือพูดไม่ทันพวกนี้น้ำแข็งพี่ๆเขาเพื่อนน้ำแข็งให้เผาบอสหน่อยดีกว่าว่าอยู่ในกองเป็นยังไงบ้าง
เห็นแค่พอแล้วจะพอกดโทรศัพท์กดโทรศัพท์อย่างเดียวคือเน้นคุยบัตรโทรศัพท์คือถ้าอยากคุยกับบอสต้องพิมพ์คุยแอดไลน์แล้วก็พิมพ์คุยอย่างเงี้ยฮะแล้วเวลานินทาใครก็คือนินทาผ่านโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยแกคุณทำไมอย่างนี้อย่างนี้รู้ได้ไงใช่ไหมใช่เลยสองคนนี้แบบนี้เลยแบบนี้คือคุยกันไม่คุยกันจริงต้องถามพี่โอเล่มากกว่าเพราะพี่โอเล่นั่งดูทั้งวันนั่งมองทั้งวันไม่ดูบงดูบทพี่อ่านบทพี่ไม่เคยจ้องมองโทรศัพท์ใครเลยบอสอย่างเดียวคืออ่านชะโงกดูบอสก็คุยอะไรกับใครบ้างขอชะโงกดูเงี้ยฮะพี่เล็กอันนี้คือมันออกอากาศเนาะเขาสดด้วยเนาะน้องบอสโดนแอบดูแล้วนะคะโดนแอบดูแล้วเขาดูรหัสบอสแชทกับใครแล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอยู่ในกองเนี่ยก็คือบอสโดนแกล้งไหมโดนแกล้งไหมโดนโอเล่แกล้งไหมแกล้งครับหน้าแบบเป็นอย่างเงี้ยหน้านิ่งๆคือดีใจมีใจแค่ไหนคะเสียใจมีความสุขตื่นเต้นว้าวว้าวหน้าเดียวเลยว่ะเป็นหนุ่มหน้าเดียวเลยหน้าเดียวโดดเดียวฮะโอ้หน้าเดียวโดดเดียวด้วยนะคะแล้วเวลาต้องสวมบทในคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยก็อีกอย่างนึงครับสลัดออกเลยครับคือในเรื่องก็จะเป็นคุณครูต้นขึมขึมบอกว่าจะคิดจริงก็ไม่ได้นะค่ะเป็นผู้ชายอบอุ่นมากกว่าอบอุ่นส่วนหนูก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยโดยหมดแล้วเป็นใส่เราเลยนะจริงนะเรียบร้อยจริงๆนะผ้ายับมากเลยนี่ผ้ายับมากเลยสามคนสามหนุ่มมาเผาน้องน้ำแข็งน่ะไม่มีเขาบอกว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยจริงเหรอคะจริงๆค่ะให้ใครเผาก่อนให้โอเล่เผาดีกว่าให้โอเล่เผาดีกว่าโอเล่เผาฉันคิดว่าน้องน้ำแข็งจะเกรียมนะคะต้องเริ่มจากเบาๆบอสก่อนบอสก่อนบอสก่อนก็ดูจากรอยนักรบนะฮะค่ะรอยสงครามอยู่ข้างหน้ารอยสงครามนี่แบบนี้เลยโซนแล้วขาเผลอแผลหมดเลยเนี่ยวิ่งแกล้งคนเขาชอบคุยชอบพักนะผมตอบไม่ทันค่ะก็เลยพักมาแบบถามไปประมาณ15คำถามค่ะไม่ค่อยได้คำตอบคือชวนเขาคุยใช่ค่ะแล้วตอบไหมแล้วตอบไหมตอบไหมอ่ะฮะอ่ะฮะพูดมากสุดกี่ประโยคค่ะพูดมากสุดกี่ประโยคบอสก็หลายประโยคนะครับว่าเป็นอะไรอยู่จุดๆไปคุยตลอดทุกคนเลยเหมือนว่าอยากจะรู้จักทุกคนเลยแล้วไม่ห่วงขาตัวเองมากสถานที่มันอยู่ที่รกร้างเลยดูรอยเออดูเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นจริงๆนะอีกคนนึงเป็นผู้ชายอบอุ่นคนนึงเป็นผู้หญิงไฮเปอร์อยู่ไม่สุขอะคะหนูไม่นิ่งเลยเหรอลูกหนูว่าหนูก็ปกตินะหนูปกติเหรอลูกแต่หนูก็จุดจิตจุดจิตไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้ทั้งที่มันเป็นพื้นที่รกร้างอยู่ก็เดินอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะนางก็มีความน่ารักของนางนะก็มีความสุขของนางนะมาฉันอยากให้โอเล่เผาจริงๆเอาเล่เอาสิจัดการสิจริงๆผมไม่รู้จะเผาอะไรเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่แบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ค่อยซนพูดจานี่คือแบบว่าเหมือนออกมาจากพระราชวังคือได้รับการเรียนการสอนมาดีมากจริงๆที่ผมพูดทุกอย่างตรงกันข้ามนะครับอ้าวพี่โอเล่จ๋าตรงกันข้ามหมดเลยคือไม่อยากจะผ่าจริงๆน้องเป็นคนดีเป็นคนอ่านนิสัยดีด้วยอ้าวงั้นแสดงว่าตรงกันข้ามคือน้องเป็นคนไม่ดีอ่ะยังไงครับไม่อันนี้คือขอพูดความจริงแล้วกันนะจริงๆน้องเป็นคนนิสัยดีเฟรนลี่อ่ะเลยคือเข้าได้กับทุกคนก็คือทำให้ทุกคนไม่เครียดอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากกว่าโกะไหมโกะไหมมีอะไรโกะไหมในกองอ่ะคือเรื่องจริงคือโกะโกะมากแล้วเป็นคนชอบผงผางพูดจาอะไรผงผางทำอะไรแบบรั่วมีอะไรในกองที่สนุกบ้างแบบว่าน้ำแข็งทำอะไรที่แบบทุกคนหัวเราะหรือแบบอะไรโกะบ้างในกองไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยรีบบอกว่าไม่มีเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยมาลายอะไรนะอะไรนะน้องบอกว่าอะไรนะผู้หญิงเรียบร้อยร้อยมาลายร้อยมาลายเหมือนผ้ายับที่พับไว้เออผ้ายับที่พับไว้เผากันเองค่ะชอบจังให้นักแสดงเผากันเองเนี่ยฉันรู้สึกฉันแฮปปี้มีความสุขมากฉันแฮปปี้มันน้องวายมากน้องวายมีเพื่อนไหมคะมีครับเขาคบมาสามเขาหล่อหล่อสวยสวยกันเนี่ยเขาคบหนุ่มไหมคะเออเขาคบวายไหมก็ต้องจำใจคบอะครับจำใจคบเขาไม่ได้แบ่งแยกใช่ไหมคะว่าอันนี้เป็นกลุ่มของคุณครูอันนี้เป็นกลุ่มของตำรวจเพราะเราสองคนเป็นสปีชี
ที่เดียวอยู่แล้วครับก็เลยไม่มีการแบ่งแยกสปีชีส์ที่ไหนล่ะเดี๋ยว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 ก่อนสปีชีส์ไหนนี่ยาวคนว่าเป็นคนใช่ไหมสปีชีส์นี่คือเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์อวกาศขออนุญาตนิยามคำว่าสปีชีส์เดียวกันคืออะไรมาเราคอยได้ครับเราคอยไม่ใช่มาจากยานอวกาศไหนใช่ไหมครับเป็นมนุษย์เหมือนกันพอสปีชีส์ฉันคิดต่างเลยนะแกฉันคิดไปอีกฉันคิดว่าเขาเป็นดาวมาจากดาวเขาฉันตกใจหมดเลยนะคะอ่ะความสนิทสนมเนี่ยเรารู้แล้วว่าสนิทสนมกันมากนะคะคุกกี้กันมากแต่หนึ่งสิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้วันศุกร์ของทุกคนเนี่ยมันจะเป็นวันศุกร์ที่มีเรื่องราวที่ต้องไปพูดคุยกันค่ะเป็นศุกร์หันษาศุกร์หฤหัสบดีและศุกร์น่าสยดสยองกับศุกร์สตอรี่ศุกร์สตอรี่นี่เป็นเรื่องราวยังไงบ้างแล้วมีกี่ตอนยังไงบ้างคะเป็นซีรีส์ซีรีส์อ่ะน้องแก้วจะเป็นตอนๆจะเป็นแบบพักตอนของเราก็จะเป็นแบบเนาะแต่ว่ามันจะมีเรื่องพิศวงอยู่ข้างในแสดงว่าทุกวันศุกร์เนี่ยก็คือจะมีทุกตอน1ตอน EP 1 EP 2ไปเรื่อยๆนักแสดงก็จะเปลี่ยนไปใช่ค่ะก็คือในเรื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับค่ะเป็นความน่ากลัวค่ะก็คือใช้ชื่อเรื่องว่าวันศุกร์หันษาแต่ทีนี้แต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีพาร์ทของตัวเองที่แตกต่างกันไปก็คือเหมือนกับว่า EP 1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถโรงเรียนซึ่งรถโรงเรียนจบไปแล้วแล้ว EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คือเราจะเปลี่ยนเรื่องไปก็คือจบในตอนนะคะเมื่อกี้นี้ขอขยายความน้องโอเล่นิดนึงสุขหันษาเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นสุขสตอรี่สุขสตอรี่สตอรี่การหันศาลในกองขอโทษผู้จัดด้วยนะพี่ชอนเนี่ยงงตรงที่ว่าถูกหันศาลแล้วในเรื่องมันเป็นสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับวิญญาณวิญญาณแล้วจะหันศาลยังไงจริงๆแล้วว่าเอาความคิดของตัวเองว่าสุขหันศาลมีความสุขอยากขยายแบบนั้นมีความดีด้วยนะคะข้างให้ทำมาจากอิงมาจากเรื่องจริงอิงมาจากชีวิตจริงเรื่องจริงเรื่องจริงแสดงว่าสกุลไปไม่กลับเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงของใครในนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นแบบไม่มีครับอ๋อได้กลับมาลี้ลับอ๋อเรื่องจริงแบบลี้ลับค่ะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คือสกูลบัสไปไม่กลับเป็นเรื่องราวบนรถนักเรียนค่ะเป็นรถบัสเลยครับกี่ชีวิตครับบนรถบัสโอ้โหเยอะครับเยอะค่ะเด็กๆเยอะมากเพราะว่ามีผู้ใหญ่2คนใช่แล้วก็แล้วจะมีเด็กๆอีกฮะก็เลี้ยงมี3คนอ๋อถามกันแบบนี้ดีกว่าว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นบนรถบัสแสดงว่าต้องถ่ายทำบนรถซะเป็นส่วนใหญ่ครับใช่ครับยากไหมคะกับการถ่ายทำบนรถก็ยากค่ะเพราะว่าแคบด้วยเล่นใหญ่สนามหน่อยน้องวายจะรู้ได้ไงคุณนี่ขึ้นรถบัสกับเขาพี่เราอยู่ในเรื่องมันต้องเอาไปนั่งดูเขาด้วยใช่ครับเราต้องติดตามตลอดอยู่อ๋อตอนเพื่อนถ่ายไปแอบดูไปแอบดูไปแอบดูก่อนหน้าเรื่องหลังเราต้องอยู่ด้วยตลอดเขาพยายามจะอยู่ด้วยทุกซีนเพราะว่าเรื่องหน้าเนี่ยเขาจะทำเองแล้วคือพักรัดจำไว้ก่อนคือยึดเลยยึดผู้จัดเป็นผู้จัดเองถูกต้องแล้วจริงๆเราแอบไปส่องน้ำแข็งแอบไปมองน้ำแข็งแอบชอบเธอเปล่าทำไมไม่บอกชอบน้ำแข็งตรงนี้ทำไมไม่บอกวะทำไมไม่บอกวะเดียวกันหนูว่าไม่ต้องขาดนะคะมาจะต้องขาดซึ่งต้องถามกันแบบนี้ว่าบนรถครูบัสเนี่ยคือนอกจากคุณครูแล้วมีครูพี่เด็กอีก3คนแล้วเด็กๆสิเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนนี่เป็นเด็กระดับไหนชั้นประมาณไหนคะเด็กเล็กเลยค่ะเด็กอนุบาลเลยเด็กประมาณป .1 เราสอนป .1 ประมาณประมาณ 4-5 ขวบ 4-5 ขวบก็ว่าป .1 อนุบาลเนาะใช่ค่ะอนุบาลป .1 ประมาณนี้คนสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเขาบอกว่าอยากไปข้างเดียวอยากไปอยู่ใกล้เพราะการถ่ายตามมันอาจจะยากก็ถ่ายทำเป็นเด็กเป็นไงบ้างหนูคิดว่าตัวเองก็วุ่นวายเด็กมันจะเด็กไปจริงจริงค่ะเด็กก็คอนโทรลยากมากเด็กก็คือเหมือนจับปูใส่รถเลยเอามาอยู่ในรถปุ๊บแล้วเด็กก็เจียวเจ้าเจียวเจ้ากันแบบนี้ยังแกล้งต้องแกล้งไม่รู้เรื่องครับในฐานะคุณครูต้นคุมน้องๆยังไงบ้างไม่ได้คุมไม่คุมไม่คุมเลย
ปล่อยเด็กเล่นไปเด็กเล่นไปเลยฮะค่ะเอลคุมไม่อยู่อ๋อสวยสวยเจ้าอย่างสวยมากเงียบนี่แหละมันจะเริ่มออกมาแล้วตัวตนคุยไปเรื่อยเอลหนูอย่างเดียวเลยค่ะลืมในฐานะที่หนูเนี่ยเป็นมิสเฟรนลี่ของกองเนี่ยและหนูมีหน้าที่คุมน้องๆไหมคะคุมตัวเองให้ได้ก่อนคุมตัวเองไม่ได้จอตรงนี้แหละพี่เลี้ยงต้องมีคุณพี่เลี้ยงคุมให้แต่ว่าคุณพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยคุมเด็กเพราะว่าอยากคุมแต่ผู้ชายอ๋อจริงๆน้ำแข็งอาจจะล่าเริงกว่าเด็กก็ได้จริงๆแล้วอาจจะสนกว่าเด็กก็ได้สนกว่าผู้กำกับเนี่ยเขาไม่ห่วงเด็กห่วงแก่งคนเดียวเนี่ยหรอว่าจะคอนโทรลอยู่หรือเปล่าโลเคชั่นถ่ายทำที่ไหนคะไปถ่ายทำกันที่ไหนที่บ้านสวนบ้านสวนจังหวัดบ้านสวนไซน้อยอยุธยาไม่อยู่แถวแถวบางบัวทองอะฮะพาไปเส้นข้างหลังทะลุวัดวัดลาดประดุกได้เส้นวัดลาดประดุกก็จะเปรียวๆหน่อยเส้นนั้นก็จะเปรียวๆหน่อยตรงนั้นอะถ่ายกันเยอะโมคะช่วงเวลาตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งเลยมันเสียวตอนนี้แหละครับทำไมต้องไปถ่ายทำเวลาออนแอร์จริงเลยคะเพราะว่ามันจะได้ฟีลลิ่งจริงเหรอหมายความว่าเรื่องหน้าก็ถ่ายกันตีหนึ่งเนี่ยฮะเราจะเริ่มกองกันตอนตีหนึ่งก็เริ่มกองกันหกโมงเช้าอ๋อคือนัดกองเนี่ยมันเป็นเรื่องพิศวงคือนัดกองกันเจ็ดโมงเช้านักแสดงมาพร้อมกันเจ็ดโมงเช้าแต่ถ่ายทำจริงตีหนึ่งค่ะจะได้มีของจริงออกมาให้เห็นด้วยครับมันอิงมาจากเรื่องจริงไงเพราะอิงมาจากเรื่องจริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยน้ำแข็งทำการเวิร์กช็อปนักแสดงทุกคนก่อนแล้วกว่าจะเวิร์กช็อปเสร็จเราก็ได้เริ่มถ่ายกันตอนตีหนึ่งอันนี้คือเรื่องจริงไหมฉันว่าน้ำแข็งเป็นหัวหน้าแกงแล้วล่ะฉันว่าตอนเนี้ยฉันว่านางเป็นหัวโจ๊กฉันว่าน้ำแข็งเป็นหัวหน้าแกงแน่นอนจริงด้วยนางยังปฏิเสธน้ำแข็งคะเคยได้ร่วมงานกับเพื่อนๆมาก่อนไหมคะเคยค่ะเคยกับพี่โอเล่ร่วมงานนะคะไม่ใช่ร่วมไม่ได้ร่วมใจร่วมงานนะคะร่วมงานภาพยนตร์เรื่องเดียวกันตีความคำว่าร่วมงานเข้าใจนะคะภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเรื่องเล่นภาพยนตร์เรื่องเดียวกันเรื่องอะไรคะ Where is the loveกำลังจะเข้าโรงคือสนิทกันส่วนตัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้หรือว่ามาร่วมงานกันจริงๆไม่ได้อยากสนิทด้วยเลยเลิกคบกันวันนี้ได้นะคะตอนนี้เลิกคบได้นะคะต่อหน้าประชาชนทุกคนนะครับเป็นพยานผมเลิกคบน้ำแข็งแล้วเราเล่นนะคบหนูหน่อยหนูไม่มีเพื่อนบอกเขาอย่างนี้คบหนูหน่อยนะคะนอกจากนักแสดงกลุ่มนี้4คนแล้วยังมีอีก2นักแสดงที่ไม่ได้มาวันนี้คือติดภารกิจนั่นคือน้องต้นสักราชกับน้องโดนัทนะคะอีก2คนอยากจะให้พูดถึง2คนนี้หน่อยเขาเป็นยังไงบ้างนักแสดง2คนนี้เนี่ยต้องถามคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจผมพูดถึงโดนัทละกันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้โดนัทจะมาก็ฝากความคิดถึงพี่เล็กซี่ด้วยก็จริงๆอ่ะโดนัทตอนนี้คือคิวแน่นมากเพราะว่าละครหัวใจศิลากระแสดีแล้วแบบก็เลยโดนสั่งเพิ่มบทเพิ่มตอนไปอีกก็เลยต้องเร่งถ่ายมาไม่ได้แต่ทีเนี้ยโดนัทเนี่ยจริงๆแล้วก็จริงๆไม่ได้ต่างอะไรจากในละครสักเท่าไหร่ก็ตัวจริงน่ารักนิสัยดีเฟรนลี่ก็จะดูเป็นสาวเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างงี้สาวเปรี้ยวแบบก็คือเขาก็จะมีแบบหน้าอกที่ยั่วยวนผู้ชายซึ่งแบบโฟกัสจุดเลยล่ะใครเห็นนี่แบบโอ้โหมาอันดับแรกเลยจริงๆโดนัทเป็นคนน่ารักครับก็เป็นคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่แสดงเก่งมากมีแบบมี energy สูงในการแบบเป็นจิต5 4 3ปุ๊บเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วโอเล่สังเกตตรงไหนจุดไหนของโดนัทเลยสังเกตเดินมาสังเกตตรงไหนของโดนัทบอกจุดหน้าอกไงผมไม่อยากรู้ส่วนตัวตรงไหนผมว่าโดยองค์รวมเฉยๆแล้วเรามองตรงไหนของเขาตรงนั้นแหละค่ะมันเลยจุดที่ผมจะมองตรงส่วนไหนแล้วเพราะว่าผมกับโดนัทเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเรียนด้วยกันโตด้วยกันได้เห็นการเจริญเติบโตมาคือมันไม่ได้คิดอะไรแล้วอะนะแต่คนอื่นไม่แน่นะมีใครคิดอะไรบ้างไหมฮะไม่ได้คิดอะไรเลยวายล่ะวายคิดอะไรไหมไม่คิดบอสล่ะคิดจีบพี่โดนัทบ้างไหมไม่คิดลึกครับไม่คิดลึกอะไม่คนหนึ่งดีกว่าต้นสักราชบ้างที่เขาบอกว่าเป็นโป๊ปสองเนี่ยน้ำแข็งชอบไหมคะเดี๋ยวแมวมันทำไมต้องเขินนะทำไมต้องเขินนะน้ำแข็งเตรียมอาการหน่อยถามเรื่องผู้ชายไม่ค่อยถามน
ูไม่ค่อยถนัดหนูจะให้ถามเรื่องผู้หญิงเหรอคะทำไมรู้จักหมดเลยอ่ะเป็นไงบ้างไหนพูดถึงพี่ต้นสักราชหน่อยค่ะเป็นต้นน่ารักค่ะวันเขาคุยบ้างไหมคะก็คุยนะคะระหว่างบอสกับพี่ต้นสักราชใครพูดคำได้เยอะกว่ากันใครเปล่งเสียงได้เยอะกว่ากันโอ้โหพี่ต้นน่าจะเยอะกว่าพี่ต้นเยอะกว่าเราว่าพี่ต้นเนี่ยก็คุยน้อยแล้วนะเจอบอสเข้าไปคุยน้อยกว่าอีกนิ่งเลยจริงหรอหรือดูอุ่นไงครับดูหรือเพราะว่าเขาเจอพวกเธอเขาก็เลยไม่กล้าคุยเขาไม่กล้าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะแรกๆอาจจะยังไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้ารู้จักกันแล้วเรื่องแรกก็ต้องคุยกันเรื่องแรกที่ร่วมงานด้วยกันนี่เลยนะคะเรื่อง2เรื่อง3ก็ว่าบอยคงพูดเยอะกว่านี้เอาจริงๆแต่เขาตายในตอนไงเอาเหรอเขาจะตายกันในตอนไงทุกคนเนี่ยตายหมดในตอนนะใช่ไหมอย่างโอเล่ตายผมไม่ตายตำรวจไม่ตายผมอยู่กัน EP สุดท้ายเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันว่าสกูบัสเนี่ยเขาจะได้กลับหรือไม่ได้กลับแต่ในเรื่องเนี่ยเขาบอกสกูบัสไปไม่กลับแต่ต้องลุ้นกันเพราะเรื่องนี้แบบเป็นสืบสวนสอบสวนและบาปบุญคุณโทษด้วยวิญญาณผีรวมมันทุกอย่างเลยเด็กก็รวมผีก็มีวิญญาณก็มีสืบสวนก็มีบาปบุญก็มีมีทุกอย่างอยู่ในเรื่องนี้เลยใครเจออาถรรพ์บ้างอยากรู้เพราะเป็นละครผีอะเนาะเออใครเจออะไรบ้างเจอไหมเมื่อกี้ผมเป็นคนที่ว่าเห็นอะไรไม่ค่อยพูดเพราะว่าเขาสงสัยเขาไม่พูดเพราะว่าแสดงว่าเจอแสดงว่าเจอแสดงว่าเจอลองพูดวันนี้น่ะว่าเจออะไรฉากไหนฉากไหนคนลุกอะไรอยากฟังเหมือนกันคนลุกจริงๆมันก็คนลุกจริงๆฮะคนลุกจริงๆอ่ะปกติผมเป็นคนที่ค่ะคนมักจะกลัวเวลาเจอผมครั้งแรกก็ไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันผีกลัวไหมผีกลัวเราหรือเรากลัวผีผีน่าจะกลัวเรามากกว่าใช่ครับเริ่มพูดละคือว่าผมเป็นคนที่มันเรื่องมันนานก่อนมากแล้วตอนที่ผมจะโดนอะไรแบบนี้มาก่อนจริงๆผมก็ไม่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงพอมีช่วงนึงช่วงเราแบบว่าเบญจเพสอะไรประมาณนี้เพราะหนึ่งคือไปเจอที่มันคนเขาไม่เคยเจอเท่าไหร่อ่ะเจออะไรคะคือผมไปเจอมันเป็นผีตายท้องกลมนะที่ผมไปเช่าห้องที่อยู่ห้องนึงที่ผมไปแยกทางกับคนรักเก่าไปแล้วแล้วไปอยู่ห้องนี้เขาไม่รู้ไงว่าห้องนั้นมีผู้หญิงนั่นอยู่ผู้หญิงตายท้องกลมใช่ไม่ห้องเดียวเท่านั้นแล้วห้องนั้นรีโนเวทใหม่หมดเลยครับแนวบุพารา ตีแบบฟิลนั้นเลยฮะก็อยู่ไปก่อนเพราะไม่มีที่อยู่ฮะโดนไล่ออกจากห้องแล้วเราก็เข้าไปอยู่ใช่แล้วเป็นไงคะเจอยังไงบ้างตอนแรกก็3 วันนอนไป3 วันแล้วก็มีแบบว่ามีเนื้อห้องข้างเขาดูซีรีส์เกาหลีทำไมบทร้องไห้เยอะจังเป็นผู้หญิงร้องไห้ตลอดเวลาเลยผมก็เลยว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งพอเราอยู่ไปเรื่อยๆ10 วันมีเด็กมาวิ่งมีรอยเท้าอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมรู้จะแปลกใจละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเนี่ยว่าผมจิตตกหรือเปล่าทะเลาะงานอกหักเสียใจมากเกินไปหรือเปล่าก็เลยเป็นอย่างนี้มาพออยู่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเองลดลงเคยนอนแล้วรู้สึกว่ามีคนมานอนด้วยไหมเคยค่ะจริงจริงอันนั้นคนไม่คืออันนั้นคนหรือเปล่าคะไม่อันนั้นคือสงสัยมากเลยว่าทำไมน้ำหนักตัวเองลดลงคือเคยบอกว่าฝันเห็นคนเดิมๆทุกวันไหมฮะตลอด3 เดือนฝันเราหรือเปล่าฝันหัวไม่ได้เจอไม่เจอเราเกิดอาการเครียดแล้วกินไม่ได้ที่เราฝันนะคือมันแล้วแต่คนจะเชื่อนะฮะไม่ได้อยู่เหตุการณ์ตรงนั้นเราก็ยังไม่รู้ไงแต่ผมไปเมียแล้วเราก็ฝันหน้าตัวเดิมตลอดเคยเห็นฝันผู้หญิงเดิมๆคนเดิมๆยืนตรงนั้นเดิมๆมันก็น่ากลัวเหมือนกันนั่นแหละผมไม่อยากจะเล่ามากเหมือนกันเพราะว่ามันดูเหมือนงมงายมากเกินไปหรือเปล่าและยังไงต่อหลังจากนั้นเขามาพูดตัวให้เราเห็นไหมเพื่อนๆเขาชอบทักไงว่าเอ้ยมากับใครอ่ะเห็นหน้าแท็กซี่มาด้วยไม่ได้มาอยู่คนเดียวทักกี่คนเริ่มจะคลับใครคลับใครแล้วก็เลยพอไปหาพวกหมอดูทรงเจ้าอะไรวันนี้ว่าเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงท้องกลมตายมาตามหาเราอยู่กับเราตลอดเวลาทั้งเด็กด้วยผมก็เลยจิตตกปุ๊บทันทีเลยก็เลยเป็นบ้าบอคอแตกไปประมาณ1 เดือนก็เลยไม่ค่อยพูดอะไรกับใครมากมายครับถึงว่าเวลาไปถ่ายงานคืนชอบแบบสะกิด
แล้วออกจากคอนโดนั้นไหมคะออกไปแล้วครับผมอ๋อเรื่องมันนานแล้วครับผมคือเราก็คือกลัวเป็นคนกลัวผีเลยเดี๋ยวนี้ชินฮะเดี๋ยวนี้ชินผีผ้าห่มอะไรมันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะที่แท้จริงแล้วค่ะสุดท้ายก็คือไปทำบุญให้เขาค่ะคือเคยทำบุญแล้วบาดคว่ำต่อหน้าไหมฮะบาดพระคว่ำต่อหน้าแล้วเขาไม่รับบาดคว่ำเลยเหรอคว่ำไม่รับพระคว่ำใช่แล้วทำยังไงอะคะมันทำไงไม่ได้ตอนนั้นผมก็เลยไปบวชอยู่ที่เชียงใหม่ครับประมาณ3เดือนคนลุกเลยควรแหละควรละควรจริงจริงควรอันนี้จริงๆถึงว่าทำไมเล่าไปแล้วดูขนลุกหรือว่าไม่อยากจะเล่าอะไรมากมายจริงๆก็คนในกองถ่ายเขาก็ทักนะว่าเหมือนผมมีอะไรสักอย่างมีคนติดตามมีกลิ่นธูปผมก็ไม่มีกลิ่นธูปผมก็สีน้ำหอมนะวันนั้นเดินเข้าไปแล้วพี่เขาทักบอกว่าใครจุดธูปแถวนี้แสดงว่าในกองก็ทักกันมีคนว่าปวดหัวอยู่ใกล้ผมแล้วปวดหัวคุยกับผมแล้วหนักไหลหนักบ่าอะไรก็ไม่รู้หนูว่าที่จริงเนี่ยเขาเป็นผีเองอ้าวผีบ้าผมจะมาหักมุมอย่างนี้ไม่ได้นะจะมาหักมุมอย่างนี้น่ากลัวนะจะมาอย่างนี้น่ากลัวนี่ก็คือเรื่องหนึ่งใครเจอเรื่องในกองถ่ายบ้างไหมคะในกองเราจะต้องถ่ายกันตีหนึ่งดึกดึกไม่อยากจะเจออะไรแบบนั้นอ่ะบอสบอกไม่อยากจะเจอน้ำแข็งโอเล่หรือน้องวายเคยเจอบ้างไหมในกองก็ไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าผู้กำกับเจอค่ะผู้กำกับเจอยังไงบ้างพี่อาร์ครับก็เป็นการทำจะมีกระท่อมที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่ะค่ะบ้านสวนค่ะมันก็ผู้กำกับก็จะเห็นเป็นคนแก่ยืนบนกระท่อมนะครับแต่ว่าในนั้นก็มาจุดธูปขอเข้ามาขออะไรกันเนี่ยแล้วก็มาถ่ายคำสอนจะมีเจ้าที่อยู่ทุกที่ครับเจ้าที่นะคะเจ้าที่เป็นเราน้ำแข็งเราเจอไหมหนูล่ะค่ะไม่รู้ไม่เจอค่ะเพราะว่าหนูวิ่งเล่นทั้งคืนเจอแต่ผีอะไรผีจับมัวแล้วบอกไปสิผีไม่มัวค่ะนะคะไม่มัวค่ะคือบอกมีความเสียดสีความน่ากลัวเนี่ยมีอีกมากมายแต่เขาบอกว่าคือใส่ไปในซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะในเรื่องจะต้องมีผีด้วยค่ะมีการสืบสวนสอบสวนแล้วผีเป็นผีประมาณไหนบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเป็นผีแว่เลยหรือเป็นผีสยองหรือว่าเป็นผีให้คนคิดไปเองหรือเป็นผีที่มันต้องซ่อนอยู่ในถ้าบอกหมดมันก็ไม่ตื่นเต้นขึ้นนะจริงๆอะมันมันเป็นผีที่แบบยังไงล่ะผีผ้าห่มนี่ไม่ผีผ้าห่มนี่เดี๋ยวเข้าวัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วแม่อยู่กับแข็งแม่กับแข็งบ่อยไงแข็งชวนมาพูดเรื่องนี้ตลอดไงน้ำแข็งชวนเล่นผีผ้าห่มตลอดเลยเหรอเป็นผ้าห่มแพ้ตั้งเนี่ยตลอดเลยนะตอนนี้นะคะถ้าเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยล่ะก็จะฉากนี้อีพีนี้ว่าจะยังไม่ได้บอกเลยว่าจะแต่ว่าตายหรือไม่ตายแบบให้ลุ้นกันเราเองครับแต่ว่าไม่จะยอมไม่แบบมีแค่อะไรมาอย่างเงี้ยอ๋อว่าไปแล้วกลับหรือไม่กลับก็มาลุ้นกันต้องเป็นอีพีต่อไปจะมีเรื่องที่ตื่นเต้นขึ้นมางั้นแสดงว่าอีพีนี้ไม่น่าดูอะคะน่าดูไม่ดูแน่แน่ค่ะคือรับครับเป็นอินโทรเรื่องอินโทรผีในเรื่องเนี้ยจะเขาเรียกกับเล่นกับจิตวิทยาคนมากกว่าคืออาจจะไม่ได้ออกมาเป็นตัวตนแต่คือยังไงคือใช้ภาพใช้เหตุการณ์หลอกมุมเอาว่าเฮ้ยคือนี่คือผีนะทำให้คนลุ้นว่าตกใจชวนคิดและชวนติดตามต่อว่าเรื่องคือดูแล้วคิดตามไปด้วยว่าต้องเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นน่ากลัวเพราะเป็นผีที่เราไม่ออกมาแหวกเองไม่ออกมาแหวกไปเองใช่อันเนี้ยน่ากลัวกว่าผีที่ออกมาแหวกอีกนะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ของเราคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้เลยนะคะสดๆพูดคุยกับนักแสดงในซีรีส์สุขสตอรี่ได้เลยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าหล่อจริงๆกรุณาระบุคนด้วยนะคะว่าใครหล่อนะคะมีหลายคนปังปังมากเลยค่ะเราติดตามชมอยู่นะคะหล่อมากมากหล่อทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะโลเคชั่นบ้านสวนสวยมากอ่ะถามหน่อยว่าโลเคชั่นบ้านสวนเนี่ยคือไปถ่ายทำตรงนนทบุรีนะคะโลเคชั่นตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านสวนหรือว่ารีสอร์ทหรือเป็นอะไรยังไงคะเป็นบ้านสวนครับค่ะก็จะมีที่พักสำหรับทานข้าวทานกล้องอย่างเงี้ยมาทำงานกับไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็จะมีคลองบึงแล้วก็กระท่อมอะไรแบบ
สวนผลไม้อะไรเงี้ยดูแบบเป็นโลเคชั่นที่เซตขึ้นมาสำหรับอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำเราจะมีห้องมีห้องต่างๆเนาะสำหรับทีมงานห้องแต่งตัวห้องแต่งหน้าแล้วก็เป็นโลเคชั่นที่แบบว่ามีคลองมีต้นไผ่แบบต้นใหญ่เซตขึ้นมาเซตขึ้นมาใหม่หมดเลยจริงๆทุกอย่างเป็นของจริงหมดเลยแต่ว่าถ้าจะมีการถ่ายทำเลยเพื่อนก็สามารถเซตขึ้นมาได้ครับจริงๆแล้วมันถ่ายละครมาหลายเรื่องแล้วน่ากลัวเนาะบรรยากาศเนี่ยน่ากลัวและถ่ายทำกันดึกด้วยอันนี้น่าจะเป็น FC ของน้องน้ำแข็งหรือไม่ก็คนที่น้องน้ำแข็งเนี่ยนะคะให้ตังไปคุณน้ำแข็งสวยมากค่ะย้ำว่าคุณน้ำแข็งด้วยนะนี่คุณน้ำแข็งสวยมากครับเขาพูดความจริงนี่คุณโอริเวียนะคะอยากดูแล้วครับอยากดูจังเลยชอบจังเลยอยากดูครับอ่ะต้องถามแบบนี้แล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่สุขสตอรี่ตอนนะคะสกูบัสไปไม่กลับเนี่ยจะได้เรือเมื่อไหร่21มิถุนายน21มิถุนายนตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังค่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะถ่ายแค่คิวเดียวเองฮะต้องถ่ายกันกี่คิวคะจริงๆเรื่องนึงเนี่ยถ่ายประมาณ2คิวฮะ2คิวก็คือ2อ่ะ2คิวก็คือ2วันใช่มั้ยประมาณต่อเรียกอย่างงี้มั้ยต่ออ่ะใช่ฮะ2วันต่อ1พาร์ทโอ้1พาร์ทก็คือ EP นึงเรื่องนึงแสดงว่าถ่ายทำนานพอสมควรเพราะใช้เวลา2วันเลยแล้วตัดต่อออกมาเนี่ยเป็น1 EP เนี่ยวันศุกร์ก็คือประมาณช่วงเวลาออนแอร์กี่นาทีคะออนแอร์ช่วงนี้โอ้โห40นาทีฮะก็คือจาก2วันคัดตัดต่อให้เหลือแค่40นาทีครับแสดงว่าตัดช่วงที่มันแบบเข้มข้นมาอยู่ในซีรีส์หมดเลยค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกพุ่งกลับจะมาด้วยแต่ตอนนี้ติดงานด่วนให้พูดถึงพุ่งกลับนิดนึงค่ะว่าดูไม้กับกลับเป็นยังไงบ้างคะพุ่งกลับนะครับพี่อาร์ก็มีคนที่แบบว่าพุ่งกลับชื่ออะไรนะคะพี่อาร์คุณอาร์ก็จะมีคนที่เสียงดังความชัดแต่ว่าเป็นคนใจดีครับไม่ดุครับแต่ว่าถ้าใครรู้สักเนี่ยลาพี่เขากำกับอะไรเงี้ยเสียงเพื่อนจะดังมากจะดูแบบเป็นคนดูๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนใจดีอัธยาศัยดีแล้วก็เข้าผมตลอดในงานมากโอเคค่ะเรื่องงานกับพี่อาร์เป็นยังไงบ้างก็เหมือนกันฮะเพราะพี่อาร์เป็นคนน่ารักครับเป็นคนที่แบบทำงานด้วยแล้วแบบดูไม่เครียดดูแบบคือพุ่งกับหลายคนเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันอย่างที่เราเจอบางคนเราเครียดมากเลยแบบเราไม่กล้าที่แบบจะเล่นดีไหมวะจะดีไหมจะโอเคไหมแต่คือแบบว่าอันนี้คือสบายใจทุกอย่างในการทำงานทุกทีมงานทุกคนแฮปปี้โอเคหมดเลยฮะเคยร่วมงานกับพี่อาร์มาก่อนไหมคะหรือว่านี่เรื่องแรกครับน้องบอสบ้างในฐานะเป็นนักแสดงใหม่แกะกล่องเลยร่วมงานกับพุ่งกับพี่อาร์เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ตกใจว่าเสียงดังใช่ครับผมดังประมาณไหนลองให้ทำให้ดูหน่อยเฮ้ยมึงอ๋อแบบนี้เลยดังมากไม่ได้ครับเดี๋ยวเสียนุ๊กเดี๋ยวเสียนุ๊กผู้ชายอยากให้เขาทำให้ดูนะคุณเฮ้ยมึงเนี่ยหรอมึงเล่นเต็มที่สิวะเล่นเป็นตัวมึงเลยแมนไม่ต้องพูดมากเอาแบบกระชากกระเชงตกใจมากตอนแรกก็ตกใจนะครับเขาเล่นเรื่องแรกด้วยไงเรื่องแรกผมก็เบลอๆแป๊บนึงว่าที่ไหนมืดๆอยู่ในรถตู้กับน้ำแข็งอย่างเงี้ยน้ำแข็งก็จะเกาะอย่างเดียวเลยมันก็เลยเกรงๆไงเกาะนี่คือไปเกาะเขาทำไมคะน้ำแข็งแข็งก็เจอโจรเจอโจรไปเกาะเขาคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าน้ำแข็งอันนี้ต้องถามแล้วไม่ใช่ถามบอสต้องถามแล้วโจรยังกลัวน้ำแข็งหรือเปล่าน้ำแข็งจะไปจี้โจรอะน้ำแข็งไปจี้โจรจนพี่อาร์ต้องบอกว่าน้ำแข็งออกมาออกอย่างเงี้ยหรออย่างเงี้ยเหรอไม่จริงเลยไม่จริงด้วยนางแข็งเรียบร้อยนางเรียบร้อยนางยังไม่หลุดนะคะในกองเนี่ยในกองถ่ายเนี่ยใครโดนพุ่งกลับดุเยอะสุดน่าจะเป็นผมนะเอาจริงเหรอผมหน้าใหม่ไงผมไม่รู้เรื่องที่ต้องทำยังไงบ้างผมก็เลยว่าไม่เต็มที่หน่อยเดี๋ยวก็ชินครับผมชินแล้วแล้วตอนนี้ยังโดนดุอยู่ไหมคะผมใส่ผมต้องหาเครื่องช่วยฟังฮะช่วยฟังแบบนี้เลยน้ำแข็งบ้างในฐานะที่เมื่อกี้น้องบอสบอกว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่เหมือนกันหน้าใหม่ไหมคะหน้าใหม่เราหน้าใหม่ไหมหน้าใหม่ทุกซีซั่นไหมคะหน้าใหม่แล้วเป็นผมนะอ๋อเราเล่นหน้าใหม่กว่าเราเล่นหน้าใหม่กว่านะคะในเรื่องร่วมงานกับพุ่งกับคุณพี่อาร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างพุ่งกับไม่ค่อยด่าใช่เพราะหนูสวยสวยอันนี้ต้องยอมอันนี้ต้องยอมคือพุ่งกับ2มาตรฐานแล้วพี่อาร์ค่ะ
ผู้หญิงเนี่ยพี่อาไม่ดุแต่พี่อาไปดุหนุ่มๆค่ะหมายความว่ายังไงไม่เคยโดนดุเลยผู้หญิงในกองมีคนเดียวหรือเปล่ากระโดนัทไงเออมีสองคนแต่โดนัทเนี่ยน่าจะไม่โดนดุเพราะโดนัทเนี่ยเขาหูเล่นเก่งแล้วเล่นละครเก่งน้ำแข็งแล้วไม่โดนดุเลยหรอไม่โดนค่ะหรอเล่นเก่งเล่นละครเก่งมากเลยเหรอเราเก่งแล้วก็สวยด้วยอ๋อไม่เคยต้องบทผิดเลยเหรอคะน้ำแข็งเดี๋ยวไม่ใช่น้ำแข็งนะพอ5 4 3ปุ๊บน้ำแข็งไม่มีเทคเลยน้ำแข็งเทคเดียวเทคอะไรหน้าเทคเดียวหน้าเทคเดียวหน้าเทคน้ำแข็งเทคเดียวว่าน้ำแข็งครับโปรเฟสชันนอลแล้วเออนี่อย่างเงี้ยโอ้โห3 4เทคในการถ่ายทำมีปัญหาและอุปสรรคอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันต้องถ่ายกลางคืนมันต้องมีอุปสรรคมีเด็กมีอะไรมากมายมียุงใช่กำลังจะทีด้วยเงี้ยค่ะอย่างน้องบอสมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างผมเป็นคนขี้ร้อนครับผมขี้ร้อนอายุก็เยอะด้วยครับแล้วรถบัสนี่เขาเปิดแอร์ให้ไหมคะไม่มีโอ้โหคงไม่เปิดแอร์บู๊กันหรอฮะให้สมน้ำสมเนื้อหน่อยให้สมน้ำสมเนื้อคนมากก็วิ่งเข้าไปจับน้ำแข็งแล้วพุ่มกับอย่าเล่นแรงดิอะไรประมาณนี้น้ำแข็งก็เจ็บค่ะโดนดุตลอดไงโดนดุตลอดถ้าไปอยู่ใกล้เขาหรือไปทำอะไรเขาและน้ำแข็งปัญหาและอุปสรรคในซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรบ้างไม่มีหรอกมีแต่เราเองมาเต้นอ่ะอันนี้ไม่โดนไหมหรอบอสโดนไหมหรออะไรครับหรือน้ำแข็งคนเดียวมีน้ำแข็งครับโอ้โหขาลายไปหมดเลยอ่ะใช่ค่ะนึกไปเตะบอลมาครับโอ้โหตอนแรกเข้าใจว่าถ่ายทำง่ายคืออยู่บนรถบัสใช่ไม่ต้องแบบมีอะไรรวดหัวต้องวิ่งหนีโจรไปอยู่ในกระท่อมแล้วก็ต้องโดนข่มขืนแล้วก็เอาบอกหมดเลยเออไม่หมดข่มขืนเขานี่เดี๋ยวไปดูกันในเรื่องโอเล่บ้างปัญหาและอุปสรรคในซีรีส์เรื่องนี้มีอะไรบ้างคะเด็กครับค่ะก็คือด้วยความที่แบบในเรื่องนี้มีเด็กที่จะต้องมาเข้าฉากด้วยเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอุปสรรคของเด็กก็อย่างที่รู้กันอยู่แหละคือแบบมีงอแงบ้างมีร้องกันบ้างบางทีแบบทำให้กองถ่ายอาจจะล่าช้าบ้างในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจับปูใส่กระด้งวิ่งกันปวดหัวเลยแล้วก็ด้วยโลเคชั่นด้วยการที่เราถ่ายตอนกลางคืนมันก็จะมีมียุงแล้วก็อากาศที่ช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะร้อนมากมันก็ทำให้เด็กแบบงอแงมันก็คือการทำงานแบบได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยรวมถึงตัวเองด้วยเพราะบางทีแบบช่วงนี้มันร้อนเกินแล้วก็ยุงกัดนู่นนี่นู่นนี่แล้วก็หิวด้วยบางทีแบบว่าเราแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาด้วยแบบด้วยเวลาที่มันฟิกแล้วมันจะต้องรีบถ่ายอะไรเงี้ยครับนี่สำคัญน้องการค่ะสำหรับผมนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นคนบ้านอยู่แล้วอากาศจะร้อนจะหนาวยังไงก็อยู่ได้อุ้ยนี่พูดเหมือนข่มบอสนะพูดเหมือนแบบเฮ้ยบัฟบัฟงานบัฟมางานบัฟมาไม่ใช่คุณหนูนะผมไม่ร้อนค่ะนี่คือข่มเขาเหรอคือถ้าผมร้อนก็ถอดเสื้อเลยไปกองครับอ๋อไม่มีปัญหาเรื่องร้อนหลังไรค่ะเกี่ยวได้นี่คือบัฟเพื่อนๆหมดเลยนะเฮ้ยมีอะไรอีกชั้นที่เราใกล้ท้องไข่มากจนไปเปล่าอิจฉากันเองแล้วนะคะเห็นบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยนะคะกับชื่อเพลงแอบรักใครเป็นคนร้องคะกับเพลงประกอบซีรีส์นี้อ๋อน้องโอเล่ร้องลองให้ฟังหน่อยสิอยากฟังท่อนหูก็ได้จำเนื้อได้เปล่าจำเนื้อได้ถามก่อนจำเนื้อได้เปล่าจำเนื้อได้หรือเปล่าถามก่อนเดี๋ยวสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวมันร้องว่าอะไรวะนั่นไงอ่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังแต่ขอด้วยเปิดเนื้อเธอบอกเธอว่ารักเธอจะรับฟังไหมหรือต้องเก็บไว้ในใจเหมือนเคยเธอบอกเธอว่ารักแบบไม่ต้องเปิดเผยเก็บไว้ในใจเหมือนเคยไม่เธอได้รู้ความจริงเรามาค่ะเราจะได้ฟังเพลงนี้ปล่อยมายังปล่อยยังครับยังครับจะได้ฟังเมื่อไหร่ก็จริงๆน่าจะปล่อยพร้อมกับตอนละครออนมากกว่าแบบนี้เลยนะคะมารายการของเราทั้งทีทีมงานเนี่ยเขาหมุนมือมาแล้วนะคะแต่เราขอถามอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามบังคับใครมาในการดังขอถามความรักใช่น้ำแข็งน้ำแข็งขามาเรื่องความรักแล้วลูกมีแฟนยังคะไม่มี
ไม่มีด้วยทำไมตอบแบบทำไมต้องแอบอ่ะไม่มีสเปคอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนก็ได้เดียวว้าตอบเหมือนจะสวยนะไม่มีสเปคเหมือนจะสวยไม่มีสเปคเออไม่เพราะว่าหนูวิ่งเล่นเยอะคนข้างๆเขาขยับสูตรแล้วอ่ะมองเขาบ้างไหมเฉยครับมองเขาบ้างไหมไม่ค่อยมองค่ะเพราะมันไม่ค่อยพูดถ้าเขาพูดมากกว่านี้ล่ะคะเน้นพูดครับเน้นอย่างอื่นถามนี่ดีกว่าถามอย่างคนก้อยถามตรงๆเลยบอสจีบน้ำแข็งบ้างไหมทั้งกองนี่จีบหนูทุกคนเลยสวยสวยแล้วเปลี่ยนคำถามอ่ะอย่าถามว่าบอสจีบน้ำแข็งไหมถามว่าน้ำแข็งจีบใครบ้างเนี่ยเราจีบใครบ้างทุกคนเลยทุกคนด้วยช่างไฟก็ไม่เว้นเลยช่างไฟพี่หรอผู้กับกลัวไม่สวยอาบอสบ้างบอสมีแฟนยังหัวใจยังว่างไหมโอ้จริงๆนะผมก็ไม่มีนะไม่มีแต่ก็มีคนคุยบ้างอะไรบ้างแต่สมมติผมเขาไม่กล้าคุยกับผมอ่ะเขากลัวผีใช่ครับนี่พูดถึงน้ำแข็งเหรอหรืออะไรน้ำแข็งกว่าจะตอบนะโอ้โหงานคนคุยเยอะสเปคเราเป็นยังไงบ้างคะสเปคสเปคง่ายๆครับผมขอแค่อยู่แล้วมีความสุขก็พอนั่นไงพิธีกรข้างๆง่ายมากเป็นคนง่ายง่ายมากเดี๋ยวก่อนทำไมเข้าฉันลับไม่เข้าตัวฉันลับเป็นคนง่ายง่ายโอ้ฉันง่ายมากเลยเธอง่ายจังง่ายจะเป็นคนง่ายง่ายจริงๆนะง่ายเหรอง่ายเหรอครับง่ายมากเนี่ยขวักแล้วไปเลยอ่ะขวักมือไปเลยค่ะบอกได้ที่ห้องมาตามแบบนี้นะคะหัวใจยังว่างนะโสดย้ำว่าโสดนะคะมาด้านโอเล่บ้างครับโอเล่หัวใจเป็นไงบ้างมีแฟนยังคะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับตอนนี้ยังโสดไม่เชื่อค่ะเอ้าเรื่องจริงตอนก่อนไม่โสดอะคะไม่ก็ตั้งแต่อ่ะก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีแฟนก็คือก็อย่างที่รู้กันก็เลิกกันไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เราก็พยายามจะหาใครสักคนนึงคือแบบเหมือนกับบางทีเราก็รู้สึกเหงารู้สึกอะไรเงี้ยแต่แบบพอยิ่งหาไปมันยิ่งแบบมันไม่ได้คือคนที่เข้ามาคือเข้ามาแบบแป๊บเดียวแล้วก็ไปด้วยความที่แบบพอเรามีอายุที่มากขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้เลือกเยอะหรอกแต่บางทีมันก็ต้องเลือกสเปคล่ะสเปคคือจริงๆแล้วสเปคผมอ่ะไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแค่ว่าคือถ้าเข้ากันได้รับนิสัยกันได้คืออยู่ด้วยกันแบบแล้วแบบสบายใจอันนั้นก็โอเคแล้วมองน้ำแข็งบ้างมั้ยหนูสวยขนาดนี้มองได้ไงสนใจเขาบ้างมั้ยเขาก็บอกเขาโสดสวยขนาดนี้ไม่มองหนูได้ยังไงน้ำแข็งเวลาใกล้หมดยังฮะนี่ต่อเวลาให้อยู่ค่ะต่อเวลาให้อยู่ต่อเวลาให้อยู่กำลังการเค้นอยู่นะคะจริงๆแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าใครได้น้ำแข็งเป็นแฟนเนี่ยมีความสุขนะสุขยังไงคะสุขยังไงคือมันจะไม่เครียดอยู่ด้วยแล้วมันจะสบายใจขนาดคือผมเนี่ยผมไม่ได้คิดกับน้ำแข็งแบบนั้นคือด้วยความที่แบบเอ็นดูว่าเป็นน้องเป็นพี่น้องกันคือแบบคุยกันได้ทุกเรื่องแต่คือถ้าน้องจะมีใครเนี่ยก็สงสารคนนั้นนิดนึงใช่ชอบตรงนี้แหละสงสารอีกชอบตรงนี้แหละแข็งเหมือนเปิดมาดีนะแข็งแกเจอไหนไหมลูกว่าเหนื่อยน่าจะเป็นแบบนั้นน้องวายบ้างมีหวานใจมีแฟนยังคะครับผมก็ในบทก็เป็นหมวดหญิงนะครับไม่เอาหมวดสิหมวดหญิงพี่จีนอยู่ดิชื่อก็หมวดหญิงอยู่แล้วหวานใจก็หญิงอยู่แล้วรอใครประกาศซอยครับมาแล้วน้ำหยดลงหินทุกวันยิ้มมาจากก่อนอาหารไปกัดเลยแล้วคำถามสุดท้ายมาทางบ้านเขาบอกว่าน้ำแข็งเป็นไฮโซด้วยเหรอคะเขาบอกคุณน้ำแข็งเป็นไฮโซเป็นนักธุรกิจด้วยคนลุกพุ่งเลยเนาะเธอเป็นนักธุรกิจไหมคุณน้ำแข็งเป็นนักธุรกิจใช่นักธุรกิจทำธุรกิจอะไรคะหนูทำส่วนตัวทำส่งออกค่ะส่งออกค่ะส่งอะไรออกคะเกี่ยวกับอะไรส่งไม่ใช่ส่งตัวเองไม่ใช่ส่งตัวเองส่งตัวเองส่งตัวเองส่งอะไรออกค่ะเป็นกล่องจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโรงงานผลิตด้วยและเอ็กซ์พอร์ตไปแบบนี้นะคะก็หลายคนเนี่ยเขาถามมาว่าคุณน้ำแข็งไฮโซเป็นไฮโซเป็นนักธุรกิจค่ะไม่ไฮโซค่ะแต่ว่าเป็นนักธุรกิจตั้งขัดกับภาพที่บ้าๆเมื่อกี้ไหมคะครับนะคะเรียบร้อยนะคะคือความน่ารักของนักแสดงค่ะผู้ชมขาจากซีรีส์สุขซอรี่นั่นเองกับตอนสกูบัสไปไม่กลับนะคะเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่วันที่21ค่ะ
มิถุนายนช่องปีนช่อง5เวลาตีหนึ่งฮะค่ะช่อง5เวลาตีหนึ่งของคืนวันศุกร์ค่ะศุกร์สตอรี่นะคะอยากให้ฝากซีรีส์ศุกร์สตอรี่ตอนสกูบัสไปไม่กลับหน่อยค่ะฝากติดตามดูด้วยนะครับอย่าเพิ่งนอนกันนะครับผมตีเวลาตีหนึ่งครับเจอผมได้ครับไม่นอนค่ะเพราะพิธีกรข้างเพิ่งออกค่ะออกไปวันศุกร์เพิ่งออกจากบ้านนะคะวันศุกร์เดียวเดียวเดียวทำไมวนเข้าฉันตลอดเวลาเออใกล้อ๋อโอเคค่ะคนที่ดูมีสาระสุดโอเล่โอเล่ฝากฝากหน่อยค่ะมีสาระสุดใช่ไหมสาระครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับละครเรื่องสุขสุขอะไรนะฮะสุขสตอรี่สุขสตอรี่ครับทุกวันสุขนะครับทางช่อง5นะครับเวลาตีหนึ่งครับแล้วก็เราจะเริ่มออกอากาศเทปแรกตอนแรกเนี่ยวันที่21มิถุนายนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับความเข้มข้นความน่ากลัวความสยองเนี่ยจะอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงนักแสดงมากฝีมือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับละครเรื่องสุขอะไรนะสุกซอยนะคะตอนสุกลัดไปไม่กลับนั่นเองค่ะควรดูอย่างยิ่งนะคะเพราะนักแสดงจำซีรีส์ได้นะคะต้องควรดูเลยค่ะดูไปถึงช่องทางการติดต่อติดตามน้องๆนะสามารถแอด IG แอด Facebook ไปได้เช่นกันนะคะมีหลากหลายช่องทางด้วยกัน IG boss _ปัญญพัฒน์นะคะแล้วก็ในส่วนของน้องโอเล่ก็มี Facebook นะคะโอเล่ boss นะคะIG Ore Dos นั่นเองค่ะรวมไปถึงน้องวายนะคะ Facebook วายยุทธพิชัยผาเนตนะคะ IG Y _ NPK นะคะรวมไปถึงน้องน้ำแข็งก็สามารถแอด IG ไปได้เช่นกันค่ะที่น้ำแข็ง _น้ำแข็งจุด S นะคะขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะสามารถแอดแล้วก็ไปพูดคุยกับน้องๆได้นะคะก็วันศุกร์จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะจะเป็นศุกร์สตอรี่เรื่องราวสืบสวนสอบสวนมีเด็กมีผีมีวิญญาณมีทุกสิ่งที่คุณอยากจะให้มีในวันศุกร์ทางททบ5ช่วงเวลานะคะ1:00 โดยประมาณนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทีมนักแสดงด้วยค่ะขอบคุณค่ะอยากดูแล้วอ่ะอยากดูแล้ว21มิถุนายนเจอกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับงานประกาศสุดยอดธุรกิจแห่งปีกับ The Winner Award 2019ที่ล่าสุดคุณจิรพรเพ็งอินเข้ารับรางวัล The Winner Award 2019โดยนำแบรนด์ Cherry Queen เจลล้างจุดซ่อนเลนส์งานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะเชอร์รี่ควีนนะคะเจ้าของแบรนด์เชอร์รี่ควีนนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากค่ะก็เป็นเจลล้างจุดซ่อนเลนส์นะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เป็นเจลดับกลิ่นได้จริงตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแล้วก็เสริมสร้างเสน่ห์ด้วยฟีโรโมนค่ะฟีโรโมนกลิ่นวานิลานะคะก็เพิ่งทำออกมาได้ประมาณปีกว่าลูกค้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ต่อแล้วรู้สึกแบบภูมิใจที่เราช่วยกำจัดปัญหาของเขาได้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องดับกลิ่นได้จริงค่ะแล้วก็กลิ่นอ่อนโยนนะคะเป็นกลิ่นวานิลาผสมฟีโรโมนกระตุ้นอารมณ์ได้ด้วยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนนะคะคือเริ่มต้นก็คือจะเป็นเราที่เรามองไว้น่าจะเป็นกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะก็เป็น Cherry Queen เลยค่ะพิมพ์ Cherry Queen พิมพ์ Cherry Queen ก็มาใน Facebook ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลมีเขาเรียกว่าลูกทีมตอบมาให้ก็มาสมัครกันได้ตำแหน่งได้เลยได้ค่ะโอเค